พระใบแบบพิสารแบบทองหน่อยลูกน้องอันนี้ใครคุณเชื่อเนี่ยดังมากเพราะเราพูดถึงว่าจะรันในสายปฏิบัติเราจะรู้เราหลงเพราะท่านดังนะแต่ถามว่าท่านสอนแบบไหนเป็นแบบไหนถ้าใครไม่เคยไปก็ไม่รู้แต่ใครเคยไปก็จะรู้ว่าท่านสอนดังทองหน่อยลูกน้องดังสายที่สืบทอดกันมากับที่ปัจจุบันโฮมก็จะเห็นการปฏิบัติการเป็นชมพูดังนั้นสายแบบการปฏิบัติแบบนี้จุดเด่นคือเราจะเห็นการเดินลักษณะการเดินแบบช้าๆค่อยๆก้าวแล้วก็มียุบหนอพองหนอก้าวซ้ายย่างหนอขวาย่างอันนี้คือวิธีปฏิบัติแบบพองหนอยุบหนอเป็นไงเขาจะเป็นลักษณะเด่นของเขานั้นของแต่ละสายคุณเริ่มมาจากหลายแห่งนะคุณเริ่มต้นของข้อมาเสียสยามอันนี้จากบางนาท่านเรียนบาลีจนท่านแตกฉานเลยนะจบเป็นคนตั้งแต่เป็นสามเณรแล้วก็เรียนจบเลยนะจบหลักสูตรแล้วตอนหลังคิดเองเรามาบวชในพระพุทธศาสนาเหมือนเรียนบาลีมาด้วยก็อยากปฏิบัติก็เลยไปหาครูอาจารย์แล้วครูอาจารย์สอนท่านก็เข้าใจองค์วิปัสสนาเห็นปัญจในคนปฏิบัติว่าวิปัสสนาเนี่ยเป็นของจริงมีจริงในโลกก็เลยปฏิบัติเก็บตัวปฏิบัติกับอาจารย์อยู่ข้างจบการศึกษาก็เผยแผ่ที่ประเทศธรรมนาอันนี้หลวงพ่อองค์นี้เราจะเห็นเพื่อนท่านนะจะรู้จักหลวงพ่ออ่านอัตภาพมาเวลาท่านที่เราทำถ้าเราชื่อวิจัยบุญเลยนะองค์นี้เมื่อกี้เราจับเข้าปุ๊บนั่นเองนะฮะวัดมหาธาตุที่แหละหลวงพ่อนี่แหละนะเป็นคนที่นำการแบบนี้ได้กลับมาคือโดยส่งลูกศิษย์ก็คือหลวงพ่อโชโรนะตอนนี้เป็นอธิบดีสวัสดิ์มหาธาตุนะเราเห็นคุณค่าของการปฏิบัติเห็นว่าการแบบในประเทศเนี่ยมันอยากให้มีการแบบที่ได้หลายเนี่ยก็เลยส่งหลวงพ่อโชโรนไปเรียนกับหลวงพ่อมหาศิษยานนท์ที่พม่าหลวงพ่อโชว์แบบนี้ไปทำก้าวไปอยู่แต่ตอนนั้นก็เป็นพระมหาอยู่เป็นพระมหาเชลก็ส่งไปเรียนอยู่ปฏิบัติอยู่เป็นปีคือนั่งได้ผลปฏิบัติแล้วมั่นใจแล้วก็เลยกลับมาสอนที่วัดมหาธาตุก็กลับมาก็มาหลวงพ่อพระทัตตังท่านสัมภารที่ชลบุรีกลับมาด้วยก็มาเผยแผ่การปฏิบัติแบบคงหน่อยอยู่โดยมีจุดเริ่มต้นที่วัดมหาธาตุนั่นเองก็เลยเกิดมาเป็นการปฏิบัติแล้วก็การเดินสายนี้เนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะไปกับมหาวิทยาลัยสงฆ์เพื่อมหาจุฬาใครที่เรียนมหาจุฬาจะต้องครองสุภาษิตนี้ทุกอย่างต้องจบการศึกษาปฏิบัติ30วัน45วันถือว่าเป็นการศึกษาที่เน้นการศึกษาที่การศึกษาที่เป็นวิชาการการศึกษาด้วยการเรียนครับนั่นทีนี้ก็ไปถึงเรื่องต้นเราจะเห็นนะย้อนกลับไปนะแบบว่าศึกอาจารย์หัวอาจารย์อาจารย์รู้เลยเนี่ยพระมุขมีบทติสตังเทระรูปพุทธการเลยมีการส่งต่อการปฏิบัติแบบวิปัสสนาเนี่ยมาเรื่อยๆยาวนานมากนะในสุดจะบอกองค์นี้เป็นลูกศิษย์ขององค์นี้แล้วก็ย้อนยาวกลับมาจนท่านเนี่ยมาถึงอย่างหลวงพ่อมหาศรีสยามดอนสยามดอนนี่เป็นชื่อเป็นเรียกนักบวชนะวัดหลวงพ่อนะมหาศรีนี่เป็นชื่อวัดมหาศรีท่านกลับไปที่บ้านเกิดท่านไปปฏิบัตินะแล้วก็มีลูกศิษย์คือหลวงพ่ออาสาพามตรงนี้มาเมืองไทยกับพ่อชาวเบิร์ดตอนหลวงพ่อชาวเบิร์ดไปเรียนก็ได้องค์เรียนสอนเป็นหลวงพี่เรียนคอยสอนแล้วก็หลวงพ่อก็ได้ไปเรียนพ่อมหาสุริยานองแล้วองค์เรียนก็มาเมืองไทยร่วมกับพ่อชาวเบิร์ดแล้วก็ตอนหลังก็อยู่ตอนแรกอยู่วัดมหาธาตุตอนหลังก็อยู่ที่ชลบุรีแล้วก็มีเยอะองค์ที่พุ่งมาแล้วนะพ่อแต่เมื่อไรตอนนี้ได้มีชื่อเสียงมากคือหลวงพ่ออุปนิธรรมที่วัดฝันอันนี้ก็มีหนังสือกำลังหลายท่านหลายเล่มท่านอยู่ในประเทศไทยของเรามีลูกศิษย์หลายที่ท่านมีเยอะเลยนะมันก็เนี่ยก็เป็นลูกศิษย์ของพ่อโชโดยี่ไปเรียนจากที่วัดมหาธาตุมามีใครบ้างหลวงพ่อจารันนั่นเองพ่อจารันเองก็ไปเรียนกับครูนะเช่นเดียวกันแล้วก็หลวงพ่อแล้วคุณพ่อไปมีชีวิตอยู่นะแล้วก็คุณแม่สุริยินชัยก็ได้ยินใช่ไหมคุณแม่สุริยินชัยก็ดังของดวงพุทธท่านเปิดอบรมเป็นไงปัจจุบันทั้งหมดปัจจุบันนั้นทั้งหมดเนี่ยท่านก็มรณภาพองค์นี้ผู้มรณภาพแต่วัชรันผู้มรณภาพกับแม่สนิทกินชัยก็ไปนะเหลือพระปู่ทองเนี่ยที่เหมือนก็ใกล้ๆแล้วก็เกี่ยวกันในจุดกับหลวงพ่อมหาศรีเสียดองที่ถือว่าเป็นเหมือน
การปฏิบัติเป็นแบบไหนในการเจริญวิปัสสนาตามหลักปฏิปทานสี่ในชัดเจนเนี่ยบอกว่าเป็นการปฏิบัติปฏิปทานสี่แต่ก็เป็นจงกรมและสมาธิเราก็ต้องแบบรู้ทุกอย่างคือได้ยินเสียงก็กำหนดรู้ว่าเสียงเนี่ยเสียงหนอเสียงหนอยิ้มหนอยิ้มหนอเห็นก็เห็นหนอเห็นหนอนะคำว่าหนอที่ที่นี้เนี่ยต้องการให้เรากำหนดคือถ้าเราบอกที่เราเห็นเนี่ยเราจะปรุงแต่งเราเห็นอะไรชอบไม่ชอบแต่การเห็นหนอคือไม่ต้องไปปรุงแต่งเห็นต้นก็รู้ว่าต้นแต่ไม่บอกว่าต้นนี่สูงต่ำดำขาวชอบไม่ชอบแค่เรารู้ว่าเราเท่านั้นไม่หลุดไปนะต้องมีอะไรทำอะไรคิดอะไรพอคิดทำไมพอคิดก็คิดมาคิดหนอคิดหนอคิดหนอตอนที่ได้ทำไม่หลงได้ความคิดนะเวลาฉันข้าวเคี้ยวหนอเคี้ยวหนอตื่นหนอก็รู้หมดทุเรียนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสังเกตวิธีการแบบนี้เนื่องด้วยความที่มันอยู่กับการกำหนดตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าคนปฏิบัติเนี่ยจะเดินทางช้าๆนะสโลว์ช้าเลยก็ค่อยคือการไม่หวานจะเหมือนต้องช้าเพื่อตามให้ทันต้องทำเร็วเดี๋ยวเราจับอารมณ์ไม่ทันจะเดินไปเนี่ยซ้ายย่างหนอขวาย่างหนอถ้าเราเร็วเนี่ยมันไม่ทันมันต้องค่อยๆเดินแล้วเราก็ต้องซ้ายย่างแล้วมีขวาย่างเพื่อให้กลับไปสู่การกำหนดเรียบร้อยให้ทันแต่คือเมื่อกี้เราทำไม่ได้เรื่อยเนี่ยมันจะไม่ไปอยู่กับอนาคตเลยนะมันจะอยู่กับปัจจุบันนี้เพราะว่าเรารู้ผลเพราะตอนนี้เรากำลังเดินเหยียดหนอเห็นหนอมันอะไรที่เรารับเข้ามาเนี่ยคือประเด็นปัจจุบันเราเลยสามารถอยู่กับปัจจุบันจำเป็นจะสมบูรณ์มากแต่นี่การปฏิบัติที่เกิดเหตุการณ์นี้ก็คือมีวิปัสสนาจำสองประโยชน์เลยนะหนึ่งตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ข้อดีนะที่อื่นๆจะไม่มีแต่ตอนนี้คือพอไปปั่นเสร็จสอนมาลงแต่วิธีปฏิบัติจะต้องเข้าคอร์สนะเข้าไปอยู่ที่มัมมาก็อยู่น้อยอย่างน้อย4-5วันเข้าคอร์สไปเลยปฏิบัติทั้งวันทั้งคืนอยู่ไปเลยไม่ต้องสวดมนต์ไม่ต้องอะไรด้วยนะอยู่ไปเดินจงกรมนั่งสมาธิสลับกันไปเดินครึ่งชั่วโมงนั่งครึ่งชั่วโมงขยับเดิน4-5นั่ง4-5ขยับไปเรื่อยเริ่มแรก15นาทีก่อนเดิน15นั่ง15ขยับไปเดิน30นั่ง30ขยับขยับขยับแล้วก็ทุกวันจะต้องสอบอารมณ์สอบอารมณ์กับอาจารย์วิปัสสนาอาจารย์เช่นนะหวังเกิดผู้ยังบรรลุวิปัสสนาญาณ16ขั้นไปต่อดูพยายามพยายามนางรูปประจิตนางรูปประจิตปฏิเสธไม่ยอมนะปฏิ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 ยาปฏิปฏิยาดูพยายามพยายามก็จะได้ขนาดยามจะขึ้นพอเราปฏิบัติไปเรื่อยๆเนี่ยพอสติมันมากเข้าเนี่ยมันจะมีสภาวะเนี่ยจะขึ้นมันก็จะหวังเกี่ยวกับอันนี้เป็นตัวหนึ่งวันนี้ก็เป็นการกระทำแบบสติปัฏฐานนะคือไม่ใช่กระทำแบบของเราคือค่อยๆทุกอย่างจะเป็นสเต็ปไม่ยกกระทำก็ใช้เวลาปฏิกรรมวิชาพออะไรมันต้องใช้สติกำหนดทุกช่วงขณะที่มันกำลังจะเคลื่อนที่เพื่อจะรู้ตัวของเราคือมันจะไม่มีอะไรที่เราความคิดแปรออกไปว่าไม่รู้ตัวเราทำอะไรอยู่คือมันจะรู้ตัวตลอดเพราะทุกอย่างมันช้าแบบมันต้องสโลว์สโลว์แล้วก็แบบคือตอนนี้มือกำลังลงข้างในกำลังลงลงหนอลงหนอแตะหนอแตะตึ้งตึ้งตึ้งแล้วก็ลงข้างล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 งค่อยลงเขาจะใช้เวลานะเกือบประมาณ10 นาทีเนี่ยมันก็สั่งอะไรนี่แต่ว่าสติจะแบบสมบูรณ์เลยนะคือแบบจะรู้ตัวว่าเราตอนนี้เราอยู่อันนี้เป็นตัวอย่างที่ไปเข้าในระบบพอวันนี้95 ปีนี้อันนี้ก็จะไปได้หมดเนี่ยการกระทำนี่ต้องช้ามากๆเลยค่อยๆช้าการปฏิบัติการสอบประลองประจำวันนั่นนี่ก็เป็นในการการสอบรวมเป็นสองเดียวเลยนะเพราะว่าประมงรักกันมากทุกวันนะครับก็เดินเราจะไม่ต้องเดินนะทำไมถึงต้องเดินทำไมถึงต้องเดินสลับนะหนึ่งคือทำความเย็นสองคือเวลาง่วงเวลาอะไรนะมันจะไม่ให้เกิดนะพอเราเกิดก่อนต้องง่วงทำไงก็เดินหา
ายง่วงสมาธิมากเข้าก็นั่งมันจะไม่มีอารมณ์ที่ดอกมานั่งนั่งหลับคือส่วนใหญ่พอสายที่กำหนดสติเยอะๆเนี่ยเราจะไม่ค่อยเห็นภาพที่เขานั่งหลับนะนั่งแบบนั่งไปรับรองหรือว่านั่งแล้วท้อหาอะไรเงี้ยแทบจะไม่เคยเจอเลยนะคุณทุกคนเขาจะแบบถ้าเขารู้ตัวรู้ตัวว่าทำไงนะเขาจะรู้ตัวไปเองจบพอมันหายง่วงเสร็จก็กลับมานั่งอย่างเงี้ยใช่ไหมอันนี้เป็นข้อดีนะพวกเราบางทีนั่งหลับมากๆคือแบบพอสามนาทีก็ไปแล้วมันเป็นปกติคือเหมือนสมาธิมันไม่ได้มันได้ความหย่อนไปนะมันจะติดด้วยเรื่องการแต่ถ้าของเขาเนี่ยคือพอสุขภาพก่อนสติมันสมบูรณ์ครับเนี่ยปฏิบัติวันหนึ่งสิบกว่าชั่วโมงนะพอท้ายที่สุดแล้วก็เริ่มนอนเลยอยู่แบบปฏิฐานคือไม่ต้องนอนปฏิบัติอย่างเดียวเดินนั่งเดินนั่งแล้วไม่ต้องจับวันเลยอยู่ได้ด้วยพอสติมันสมบูรณ์นะมันอยู่ได้ในนี้คือแบบสบายเลยคือไม่ต้องเลยเราต้องตื่นว่านอน4ชั่วโมงหรือ3ชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงนี่คือสดชื่นนะพอเราอยู่ปฏิบัติเราเปลี่ยนความเย็นนั่งเรื่องตรงๆนั่งอย่างเงี้ย